มันเคลื่อนที่ทุกๆ1วิเราจะให้เอเลี่ยนมันเคลื่อนที่นะครับโอเคอยากให้เอเลี่ยนมันเคลื่อนที่ต้องไปสั่งใครครับสั่งเอเลี่ยนสั่งเอเลี่ยนนะไปหาเอเลี่ยนเลยนะเอเลี่ยนอยู่ที่อิมเมจสไปค์1ครับอิมเมจสไปค์1นะฮะโอเคอิมเมจสไปค์1มีคำสั่งเคลื่อนที่มั้ยคำสั่งเคลื่อนที่อยู่ไหนคำสั่งเคลื่อนที่ม่วงมูฟเจอแล้วครับมูฟทูครับลากไปเลยนะฮะมูฟทูครับลันทามเพิ่มเลยดิสมิทไปก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมูฟไปที่ไหนครับเราจะมูฟอยู่ภายในกระดานวาดรูปหรือแคนวาสของเราเดี๋ยวล่างลงไปก่อนนะถ้าใครเริ่มนะครับเดี๋ยวใส่ข้อมูลลงไปก่อนนะครับโอเคนี้นะมูฟทูนะครับถ้าใครนำทางมาเริ่มนะครับดึงมันออกมาก่อนนะดึงมันออกมาข้างล่างนี้ก่อนเดี๋ยวใส่ข้อมูลให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยยักกลับเข้าไปนะครับเอาออกมาก่อนนะครับดึงออกมาก่อนนะโอเคตอนนี้ที่เราอยากให้มูฟนะครับคือให้มันมูฟอยู่ภายในแคนวาสของเรานะครับในแคนวาสของเราเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องแรนดอมสุ่มมันขึ้นมาสุ่มมันให้เคลื่อนที่ภายในแคนวาสของเรานะครับวิธีการสุ่มนะครับตัวเลขสุ่มจะอยู่ที่นี่ฮะนี่ครับไปที่แมปนะครับแมปจะมีตรงนี้นะครับแรนดอมอินทิเจอร์ฟรอมตรงนี้นะครับตัวนี้มาจากอิมเมจสไปค์นะฮะสไปค์มูฟทูนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่แมปนะครับแมปนะฮะเลือกไปที่แรนดอมนะครับ random integer from 1ถึง100นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะฮะโป๊ะลงไปนะครับcopy กันนึงแล้วก็โป๊ะลงไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงครับมันจะเคลื่อนที่จาก1ไป100จะสุ่มนะทีนี้คือจะเลขจะสุ่มตั้งแต่ตัวเลข1ถึง100นะครับแล้วเราก็ลองมาใส่ดูมันทำมาเริ่มมั้ยจะเริ่มมั้ยจะเริ่มมั้ยไม่จะเริ่มนะมาดูผลลัพธ์กันดีกว่านะครับมาดูผลลัพธ์ของอิมูเลเตอร์นะเป็นอย่างนี้นะครับทำนี้นะแรนดอมนี้ก่อนนะอิมูเลเตอร์นะครับซอมบี้เราก็น่ารักเอ้ยเป็นซอมบี้เอเลี่ยนเอเลี่ยนเราน่ารักมากเลยใครๆเต็มที่อยู่ภายใน100นะฮะดูกันนิดนึงครับเรากำหนดจากตรงไหนฮะ1ถึง100ใช่ป่ะมันก็เลยขึ้นที่อยู่แค่นี้ครับไม่ขึ้นที่มากกว่านั้นขึ้นลงอีกหนึ่งถึงหนึ่งร้อยอยู่เนี่ยเดินน่ารักน่ารักอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งเราคงไม่ชอบใช่ไหมเราคงอยากให้มันขึ้นที่ทั่วทั้งฉากถูกปะเนาะถ้าอยากให้ขึ้นที่ทั่วทั้งฉากนะครับเราจำเป็นจะต้องสูงขึ้นมาใหม่สูงให้มันขึ้นที่ไกลไปถึงทั้งฉากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดตรงนี้ครับจุดตรงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดศูนย์ศูนย์ตรงนี้จะเป็นจุด00นะครับจุด00แล้วลงมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นค่ามากที่สุดไม่แน่ใจว่า800คูณ600หรือเปล่าจะอยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปขยายเลข1ถึง100กันนะครับกลับไปที่ตัวบล็อกของเรานะครับเลข1ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เปลี่ยนเป็นเลข0ก่อนแล้วกันนะฮะเป็นเลข0ก่อนนะครับ0ไปนะครับ0ไปส่วน100ตรงนี้เราไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันจะเออเลอร์ล่างลงมาก่อนตรงนี้เราต้องการให้เป็นขนาดของแคนวาสนะการเอ็กซ์คือความกว้างเนาะอยากได้ขนาดของแคนวาสต้องไปขอที่ใครครับขอที่แคนวาสเนาะเอาไปหาแคนวาสเลยฮะแคนวาสหนึ่งนี่นะครับมีไหมขอขนาดเลยขนาดดีไหมขนาดมีฟอนต์ไซส์นี่ไงมีความสูงนี่มีความสูงนะมีความกว้างไหมความกว้างอยู่ไหนความกว้างความกว้างอยู่นี่นะครับแคนวาสวิดนะครับนี่นะแคนวาสวิดนะครับคลิกเลือกเลยครับโอเคเอามาใส่ตรงนี้เลยฮะปึ๊บนะครับแล้วก็ดูพิเคทมาดูพิเคทมาปึ๊บเอามาใส่ตรงนี้เปลี่ยนจากวิดเป็นสูงนะครับตามนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงครับมันจะเคลื่อนที่จากศูนย์เนาะจะศูนย์จะเคลื่อนที่ได้จากศูนย์ไปถึงความกว้างความสูงของแคนวาสเลยอ้าวใครไม่ได้มากใครไม่ได้ดูตามนี้นะ
ยากเอาได้ตรงนี้นะครับเอาไปใส่กล้องเหมือนเดิมโอเคแต่นี้ครับดูผลลัพธ์กันจะมีประหลาดๆเกิดขึ้นนะครับจะมีความประหลาดเกิดขึ้นแต่ไม่หันยกมือนะครับไม่หันยกมือนะเอาละครับนี่ครับเอเลี่ยนนะเอเลี่ยนเป็นไงครับเคลื่อนที่ทั่วทั้งฉากแล้วนะแต่จริงๆมันจะมีเพี้ยนๆอยู่นิดนึงแต่ไม่ขึ้นนะครับมาดูกันว่ามันเพี้ยนตรงไหนครับช่วยจับจุดผิดอาจารย์หน่อยมันจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนิดนึงครับใครอุ้ยโอ้โหนี่จะกดโดนไหมครับจะมีจานะฮะตุ๊บตุ๊บแต่ไม่ได้บอกนะครับปอนรับกด50เลยตรงนี้อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดเท่าไหร่สองตัวเลยแน่นอนแน่นอนเป็นทีนะถ้าคอมพิวเตอร์ภาพไม่แม็กซ์ครับเราก็ดีเซ็ตเอเลี่ยนภาพไม่หลุดของเลยมีใครเอเลี่ยนภาพหลุดของนะครับต้องแปลกมากเอเลี่ยนของเราภาพไม่หลุดของเลยมันแอบไปถึงตั้งเองช่างแต่ไม่ต่อเลยคืองี้ครับที่อาจารย์นั่นถามว่าจริงๆมันน่าจะมีเออร์ไหมคืองี้ฮะจุดสูงของเอเลี่ยนเนี่ยมันอยู่ที่ขอบมุมเหมือนกันนะครับแล้วพอเราสูงเนี่ยบอกให้ขอบมุมตัวเนี้ยเพิ่งไปสุดอยู่ตรงเนี้ยเกิดอะไรขึ้นครับเอเลี่ยนหายตัวไหมเอเลี่ยนออกนอกแม่จงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสูงเนี่ยเราควรจะสูงให้ต่ำสุดตรงเนี้ยควรจะอยู่แค่ตรงไหนฮะตรงนี้จริงป่ะนะครับถ้าไปสูงอยู่ตรงนี้เนี่ยเอเลี่ยนตกขอบหรือสูงอยู่ตรงนี้เอเลี่ยนตกขอบนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะโค้ดที่ถูกต้องนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะจะต้องใส่ตรงนี้เพิ่มเข้าไปนิดนึงครับเพื่อไม่ให้เกิดเออร์เลอร์นะฮะมันก็ไม่ใช่เออร์เลอร์ลิงก์มาฮะเป็นเออร์เลอร์ที่ลูกค้านะครับให้ใส่ตัวนี้ครับเดี๋ยวไปที่ลอจิกนะครับที่ลอจิกนะฮะลอจิกแมทนะครับไปที่แมทนะครับแล้วเลือกตัวนี้ครับลบเนี่ยนะฮะลบตัวนี้นะครับเราจะเอาตัวขนาดแคนวาเนี่ยเป็นตัวตั้งแคนวาเป็นตัวตั้งนะครับลบด้วยขนาดของตัวเอเลี่ยนของเราเพื่อไม่ให้มันไปทะลุหน้าจอเนี่ยไปหาขนาดของเอเลี่ยนก่อนนะครับขนาดเอเลี่ยนต้องไปร้องขอจากใครครับขอขนาดเอเลี่ยนก็ขอจากเอเลี่ยนเนาะอิมเมจสไปซ์หนึ่งนะครับลองหาดูที่ว่ามีให้ความกว้างไหมความกว้างอย่างไรความกว้างใส่เข่ากว้างเจอแล้วนะครับนี่นะฮะอิมเมจสไปซ์เนี่ยนะฮะวิธีเนี่ยนะฮะสบายนะฮะโอเคเราลบตรงนี้ครับอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นมันมาลบกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาลบเป็นขนาดของอะไรครับของตัวเอเลี่ยนใช่ป่ะก็ส่งผลให้ตัวเอเลี่ยนไม่มีทางที่จะตกขอบหน้าจอแน่นะครับเพราะถ้าเราไม่ลบเนี่ยเดี๋ยวจุดเอเลี่ยนมันก็เป็นโผล่อยู่ตรงขอบมุมเนี่ยตกหน้าจอนะฮะโอเคดูพิเคทขึ้นมาครับดูพิเคทขึ้นมาเลยดูพิเคทนะคือเกณฑ์ตรงนี้จะวิดเป็นไฮจะวิดเป็นไฮนะครับแล้วก็ล่างมาใส่เลยส่วนนี้เราไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วล่างมาโอเคเสร็จแล้วครับหน้าตายังเป็นประมาณนี้นะฮะถ้าเราเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีซอมบี้ที่ตกขอบตอนแรนดอมเนี่ยจะไม่มีนะครับมันจะไม่ตกขอบนะเพราะเราเอาไปลบแล้วกับขนาดตัวมันนะครับเพื่อให้มันสั้นลงนะฮะให้มันสั้นลงจะได้อยู่ภายในขอบไม่เกินขอบนะครับโอเคดูผลลัพธ์นิดนึงนะฮะนี่ก็ไอซอมบี้นะเอเลี่ยนซอมบี้นะครับโอเคโอกาสที่มันจะ
หลุดไปทางหน้าจอตรงนี้ก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับเพราะเราไปลบขนาดแล้วนะโอเคนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวเรียนนะฮะถ้าเราพยายามคลิกมันตอนนี้นะครับใครมีสายซาวด์เบาอยู่นะฮะก็คงจะได้ยินเสียงคลิกนะครับนะฮะคลิกได้ไหมใครคลิกได้มั้ยนะครับโอเคตอนนี้ขั้นตอนต่อไปของพวกเรานะครับถ้าคลิกไอ้ตัวนี้โดนเราอยากให้มันคิดคะแนนให้เราหน่อยนะครับมันคิดคะแนนให้เรานิดนึงนะฮะคลิกโดนครับต้องขึ้นคะแนนให้หน่อยนะครับตีโดนนะฮะลองคิดต่อไปที่ว่าไปควรไปเพิ่มโค้ดตรงไหนดีถ้าตีโดนปั๊บจัดให้มันขึ้นคะแนนใช่ไหมเราควรจะไปใส่ในตัวเหตุการณ์ของตัวหลักๆก็ตัวนี้เนาะเหตุการณ์ตอนที่มันทัชโดนใช่ไหมครับทัชโดนอีเมลสไลด์นะครับนอกจากที่จะให้มันเล่นเสียงและสั่งแล้วเนี่ยเราจะมีการไปเซตที่ตัวเทคบ็อกซ์ให้มันมีค่าเป็นตัวเลขขึ้นมาหรือเป็นตัวหนังสือขึ้นมาด้วยนะครับโอเคให้ทุกคนครับไปที่ตัวนี้ครับเทคบ็อกซ์หนึ่งของเราตีโดนนี่นะฮะเทคบ็อกซ์หนึ่งนี่นะครับโอเคเทคบ็อกซ์หนึ่งนะครับเลือกตัวนี้ครับเซตเทคบ็อกซ์เทคก็ได้นะครับเซตเทคบ็อกเทคตัวนี้นะฮะเซตเทคบ็อกเทคนะครับเทคบ็อกหนึ่งนะครับเซตเทคบ็อกเทคนะฮะลากมาเลยนะครับใส่โป๊ะลงไปคำพูดนะครับเดี๋ยวใส่คำพูดลงไปหน่อยเอาคำพูดหน่อยนะครับคำพูดอยู่ตรงนี้ครับเทคครับเทคอยู่ตรงนี้นะฮะมีเทคอยู่ตรงนี้นะครับกดไปที่เทคนะครับแล้วเลื่อนขึ้นไปข้างบนสุดนะครับจะมีให้ใส่ข้อความอยู่นะครับเอาข้อความนี้กดนะครับเทคนะฮะข้างบนสุดนะครับข้อความปึ๊บเอามาใส่ตรงนี้ครับพิมพ์ว่าอะไรดีโดนแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับเช็คผลลัพธ์โดนแล้วนะครับแต่เป็นไงครับตีโดนครั้งหนึ่งมันก็ขึ้นโดนแล้วค้างไม่ตลอดเลยใช่ไหมมันก็ไม่โอเคจริงป่ะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงเวลาไหนที่มันติ๊กนะครับเราต้องการให้มันกลับเป็นค่าว่างๆไว้นะก็สามารถเซตได้ตรงนี้นะครับใครไม่ได้บ้างไม่ได้ยกมือนะครับสังเกตนะกดครั้งหนึ่งครับเนี่ยโดนแล้วค้างไปเลยไม่อยากให้มันโดนแล้วค้างมันต้องปล่อยไว้ก่อนต้องว่างบ้างนะฮะโอเคให้มาที่นี่ครับคอป1ทามเมอร์ฮะก๊อปปี้ตัวนี้มาครับนี่เซตเทคบ็อกซ์ตัวนี้นะครับที่ขวานะครับดูพิเศษครับแล้วเอามาใส่ไว้ตรงคอป1ทามเมอร์นี่ฮะส่วนคําว่าโดนแล้วนี่ก็เปลี่ยนเป็นว่างๆไม่มีข้อความเกิดอะไรขึ้นครับนั่นหมายความว่าถ้ามันช่วงปิ๊กเวลามันไม่เป็นข้อความว่างข้อความคือโดนการเป็นโดนแล้วก็ตอบเมื่อเราคลิกโดนมันก็จะหายไปทันทีนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะทุกๆครั้งที่ติ๊กเรากำหนดให้มันเคลียร์เทคบ็อกทิ้งเคลียร์เทคบ็อกเป็นบล็อกว่างๆนี่นะครับโดยใช้ตัวนี้ทุกๆครั้งที่ติ๊กนะครับติ๊กนาฬิกาติ๊กเคลียร์เป็นเทคบ็อกว่างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคลิกไปที่เอเลี่ยนให้ขึ้นคำว่าโดนแล้วพอมันติ๊กอีกทีข้อความหายเช็คผลลัพธ์มันจะเร็วมากนะโดนแล้วนะโดนไหมอืดโดนแล้วอืดโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนะครับก็แต่เกมมันยังไม่สนุกหรอกมันไม่ท้าทายมันต้องมีบทลงโทษใหม่นะครับถ้าตีไม่โดนก็ต้องเป็นไงฮะควรขึ้นคำว่าตีพลาดใช่ไหมเอาละครับควรขึ้นคำว่าตีพลาดเราจะรู้ได้ไงว่าตีพลาดครับตีลงแบ็กกราวใช่ไหมเอาละครับถ้าตีลงแบ็กกราวงั้นเราจะต้องแบ็กกราวเราคืออยู่ภายในแคนวาสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไปสั่งที่แคนวาสเลยครับให้มันตรวจจับครับแคนวาสครับแล้วก็เหมือนเดิมครับทัช ED เนี่ยนะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกดลงไปที่แบ็กกราวหรือกดไปที่แคนวาสเนี่ยนั่นก็หมายความว่ามันพลาดจริงนะมาดูมันจะมีอะไรไหมนะครับคลิกไปที่ทัช ED นะฮะแคนวาส1นะครับทัช ED นะครับโอเคตรงนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องการก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคลิกไปที่แคนวาสนั้นให้เซตเทคบ็อกซ์เป็น
ไม่โดนเนาะพลาดแล้วเด็กบล็อก1ตรงนี้ขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนเป็นเด็กบล็อก2แล้วกันนะเด็กบล็อก2นะครับแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นพลาดแล้วจริงๆใช้10บล็อกเดียวกันนะครับพลาดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นครับพลาดแล้วคิดอะไรก็พลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วเหมือนเดิมนะครับพลาดแล้วนี่ค้างไว้นะไม่อยากให้เขาพลาดแล้วค้างไว้เคลียร์มาเหมือนเดิมทุกๆติ๊กทุกๆติ๊กเคลียร์มานะครับก็เหมือนเดิมครับดูพิเคตตัวนี้ดูพิเคตตัวนี้ไปนะครับเด็กบล็อก2ให้มันเคลียร์ไปนะครับเช็คกันหน่อยเอาละครับสังเกตดีๆนะฮะสังเกตดีๆนะครับว่าปัญหาเกิดขึ้นครับคลิกปึ๊บอะไรเนี่ยทั้งโดนแล้วพลาดแล้วขึ้นพร้อมกันเลยเหมือนพร้อมว่าไงถ้าคลิกแบ็คกราวด์เดียวขึ้นพลาดแล้วมันถูกต้องแต่พอไปคลิกไอ้ตัวนี้โดนแล้วพลาดแล้วโดนแล้วพลาดแล้วเฮ้ยมันยังไงอ่ะเพราะอะไรครับเพราะมันก็ถือว่าคลิกไปที่ตัวละครตัวเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นการทัชไปที่แซกวาเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้เงื่อนไขเหตุการณ์ไม่ได้ต้องมีการแก้ไขครับแก้ไขแบบนี้ครับไปที่ดีไซเนอร์นะฮะเอ้ยไม่ใช่ไปที่บล็อกเหมือนเดิมนะครับปัญหาก็คือเราจำเป็นต้องเช็คเฉพาะตรงนี้ครับเช็คเฉพาะตรงนี้เพราะการที่เราไปเช็คไอตัวเราต้องเช็คเฉพาะตรงนี้นะฮะการที่เราไปเช็คไอตัว image spike เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทัชลงไป image spike เนี่ย image spike มันอยู่ในแบนด์วาร์ใช่ไหมมันก็ถือว่าเหตุการณ์นี้มันก็ทำด้วยไหมทำด้วยตรงนั้นแต่เราไม่ต้องการเราต้องการให้คอยตรวจดูว่าเฮ้ยมันใช่รูปนี้แน่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้ามาสู่การเขียนโปรแกรมอีกระดับต่อมาการตั้งเงื่อนไขครับตั้งเงื่อนไขดูว่าเวลาที่มันทัชเข้าไปในแคนวาสนั้นมันใช่รูปหรือเปล่าถ้าไม่ใช่รูปให้ทำอะไรถ้าใช่รูปให้ทำอะไรนะครับวิธีการตั้งเงื่อนไขอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครเริ่มตั้งเงื่อนไขเป็นนะครับก็แสดงว่าสกิลการเขียนโปรแกรมเราเพิ่มขึ้นแล้วนะวิธีการตั้งเงื่อนไขให้มาตรงนี้ครับลอจิกครับลอจิก ML อยู่ไหนคอนโทรลครับตัวจิกคอนโทรลนะครับตรงนี้นะฮะคอนโทรลนะครับลากคอนโทรลนี้มาเลยนะครับมีอินเด็นนะครับอินฟิวซ่านะเด็นแล้วยังไงนะฮะอินเด็นนะครับคลิกมาปึ๊บนี่นะครับเอาอินเด็นมาใส่ไว้ตรงนี้ครับนี่ใส่ไว้นี่ใส่ไว้นี่ไปหน่อยใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับลากตัวนี้มาให้เราเอาไปวางตรงนี้นะครับ touch any spike ทุกๆเหตุการณ์ที่เรากดไปที่แคนวาสนั้นมันมีสิ่งที่ส่งมากับมันด้วยก็คือค่าโพซิชัน XY ที่นิ้วเราไปกดกับรูปภาพที่เราไปกดโดนรูปภาพที่อยู่ภายในแคนวาสที่เราไปกดโดนนะครับให้เรากดตรงนี้ครับ if get cut any spike นี่นะครับคุยง่ายคือถ้ามันกดโดนรูปภาพจะให้ทำอะไรนะครับถ้ากดโดนรูปภาพนะครับเราจะให้ทำในตัวนี้ครับลากตัวนี้มา image spike ตัวนี้นะฮะลากมาทั้งหมดนี้เลยนะครับที่มันเป็นของ image spike นี่นะเราไม่เอาละเพราะมันแยกไม่ได้ว่าอะไรคือภาพอะไรคือ canvas ไม่เอาไอตัวที่แยกได้ก็คือตัว canvas เท่านั้นที่มันแยกได้ก็เลยลากตัวนี้มาครับเอามาใส่ตรงนี้ฮะวึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าเป็นตามนี้ก็คือถ้าเราคลิกตัวที่รูปภาพเท่านั้นมันถึงจะขึ้นคำว่าโดนแล้วแต่ถ้าคลิกไม่โดนรูปภาพมันก็มาทำอะไรฮะพลาดเลยเอ้าเทสเลยใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมเทสไม่ได้คลิกตัวนี้เหมือนเดิมเฮ้ยเหมือนเดิมโดนแล้วพลาดแล้วเพราะอะไรฮะเพื่อโดนแล้วพลาดแล้วต้องคิดมีคุยตัวจริง
พันแล้วมันยังอยู่ตรงนี้ครับเพราะอะไรฮะต่อให้มันเข้ามาทำตัวนี้ปั๊บพอมันทำตัวนี้เสร็จมันก็มาทำตัวนี้ได้ไหมทำด้วยใช่ไหมฮะเราต้องการให้มันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอยากให้มันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้กดที่ฟันเฟืองตัวนี้ครับมีฟันเฟืองไม่อยู่นะกดไปที่ฟันเฟืองนะครับปึ๊บแล้วเลือกเอวครับเอาเอวมาต่อตรงนี้เอวมาต่อนะฮะเอวโอ้นานครับเกิดอะไรขึ้นครับพอเอวต่อเอวต่อปั๊บมีเลยฮะอันนี้เพิ่มขึ้นมานี่แล้วก็ทำไงครับลากไปตัวไหนเข้าไปฮะลากไอ้นี่ครับเข้าไปเลยโอ้พอเป็นอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้ามันไม่กดโดนรูปภาพมันถึงค่อยขึ้นพลาดแล้วต่างกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้ก็คือต่อให้มันกดโดนรูปภาพหรือไม่กดโดนรูปภาพมันก็ขึ้นพลาดแล้วแต่อันนี้เราบอกว่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะเอาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโอเคเช็คผลลัพธ์เช็คผลลัพธ์เอาละครับกดไปลูกภาพลุ้นแล้วฮะลุ้นเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วพลาดแล้วโดนแล้วเยี่ยมยอดนะครับแต่ว่าอีกแล้วเนี่ยเวลาสั่งคอมพิวเตอร์มันไม่ค่อยสั่งไงนะไม่ค่อยสั่งไปทีเสร็จเนี่ยนะครับอ้าวอยู่ไว้ตรงนี้ก่อนใครไม่ได้บ้างใครไม่ได้ยกมือนะครับขออยู่ไว้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนได้หมดเนาะมีใครไม่ได้ไหมไม่ได้ยกมือนะไม่ได้ยกมือนะครับได้หมดแล้วออกได้แต่ก็ได้ทุกคนแล้วเนาะโอ้เร็วแน่โอเคถ้าอีเมลได้นะครับขั้นตอนต่อมายุ่งยากขึ้นนิดนึงเราจะมีการเก็บแต้มครับแต้มต้องไปสั่งเขา